ลวดลายที่เกิดขึ้นจากการบีบการกดการกรีดและการปั้นย้ำลงไปให้เกิดรูปร่างบนชิ้นงานศิลป์แบบนูนสูงที่เห็นอยู่นี้เป็นศิลปะไทยที่เรียกว่างานปูนปั้นซึ่งอยู่คู่คนไทยมาเกือบพันปีในรูปของศาสนสถานและโบราณสถานแม้ว่าจะผ่านมาหลายยุคสมัยแต่ความงดงามที่ถูกถ่ายทอดผ่านช่างฝีมือรุ่นต่อรุ่นก็ทำให้เห็นว่าชิ้นงานปูนปั้นนี้ยังคงไม่เลือนหายไปจากสังคมไทยคือว่างานปูนปั้นเนี่ยมันเป็นงานที่สำเร็จโดยประติมากรเองเลยหมายความว่าเมื่อเรามีวัสดุปูนปั้นเราปั้นลงไปไอการบีบลงไปการกดการกรีดการย้ำลงไปเพื่อให้เป็นรูปร่างเนี่ยมันจะอยู่อย่างเห็นได้ชัดนั้นมันจะแสดงฝีมือของช่างปูนปั้นได้อย่างชัดเจนอย่างผลงานชิ้นนี้ผู้ปั้นได้ถ่ายทอดเรื่องราวในฉากที่พระอภัยมณีพบกับนางเงือกบนเกาะแก้วพิสดารโดยได้ให้จุดเด่นของภาพลงน้ำหนักไปที่ตัวของพระอภัยมณีและนางเงือกที่กำลังเกี้ยวพาราสีกันด้วยท่วงท่าอันแสนอ่อนช้อยท่ามกลางเกลียวขึ้นโดยผู้ปั้นยังได้มีการผสมอิฐแดงและน้ำมันตั้งอิ้วลงไปในขั้นตอนการผสมปูนจึงทำให้ได้ปูนที่มีสีโดดเด่นและแปลกตาจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการประกวดปูนปั้นแห่งประเทศไทยในปีนี้มาครองได้สำเร็จอุบลรัตน์เถาน้อยทีมข่าวสปริงนิวส์รายงานเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียว